ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เองท่านเร่งแก้ปัญหาหนี้สินในข้าราชการตำรวจด้วยนะครับหลังพบว่าที่ตำรวจที่อุดรธานีมีการสั่งให้ออกจากราชการแล้วหลังจากถูกประกาศเป็นบุคคลล้มละลายครับครับพลตำรวจโทบุลเลอร์ใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับครับถึงความพยายามในการเข้าไปแก้ไขปัญหาช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เขามีหนี้สินล้นพ้นตัวจนถูกฟ้องทั้งทางแพ่งหรือไม่ก็บางคนเนี่ยเลวร้ายถึงขนาดถูกฟ้องล้มละลายเลยทีเดียวนะครับครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอุดรธานีถูกออกจากราชการกว่า5นายไปเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าคดีล้มละลายนั้นถึงที่สุดแล้วด้วยนะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ได้เชิญตัวแทนจากธนาคารออมสินในฐานะเป็นเจ้าหนี้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับครับประกอบกับนายวิเชษฐ์ธรรมวิภาคนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการจากสายกิจการสาขาที่4ของธนาคารออมสินเขาเนี่ยนะครับรวมไปถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค10แล้วก็ภาค11ก็คือพื้นที่ในรอบๆภาคอีสานนี่แหละมาช่วยกันในการหาแนวทางในการแก้ปัญหานี้ด้วยนะครับเพราะว่าไปสำรวจตรวจสอบแล้วเนี่ยตำรวจพี่น้องตำรวจเราข้าราชการตำรวจเนี่ยมีหนี้สินกันเยอะเลยนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ยังบอกต่อนะครับคุณผู้ชมว่าปัจจุบันเนี่ยตำรวจภาค4มีหนี้อยู่กับธนาคารออมสินเนี่ยกว่า 13,000 รายนะเป็นวงเงินไม่ใช่น้อยนะครับ 9,000 ล้านบาทโอ้โหเฉพาะภาค4นะครับภาคสีนี่อุดรขอนแก่นหนองคายอะไรประมาณนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเริ่มขาดส่งดอกแล้วเริ่มเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาแล้วนะครับประมาณ 2,500 รายครับวงเงินประมาณ 2,000 ล้านตรงนี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการท่านก็บอกว่าอยากจะให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยนะครับแล้วก็หาทางแก้ปัญหาประมาณ 1,100 รายนะครับวงเงินประมาณ900ล้านบาทตอนนี้มีการเจรจาอยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มเจ้าหนี้ด้วยประมาณ 1,200 รายนะครับวงเงินก็ประมาณร่วมๆ 1,000 ล้านบาทและกลุ่มที่รอแร่นะตอนนี้มีหนี้เยอะแล้วก็กำลังจะโดนหางเลขไปอีกประมาณ600รายครับที่กำลังจะถูกยื่นฟ้องล้มละลายนะครับก็จะต้องเอาเงินไปปิดหนี้กันเท่านั้นขณะนี้ตำรวจอุดรธานีถูกออกไป5รายนั้นนะครับเพราะว่าคดีล้มละลายนั้นถึงที่สุดแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นตำรวจมหาสารคาม มีการบอกด้วยนะว่าต่อไปจะเป็นสารคาม และอีกหลายจังหวัดกว่า100นายเลยทีเดียวนะครับครับมีเสียงของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4มาให้ได้ฟังกันด้วยครับครับส่วนใหญ่ชั้นประทวนฮะชั้นประทวนแล้วก็ยศสูงสุดมีถึงพันตำรวจเอกก็มีนะครับแต่มีน้อยรายมีน้อยรายซึ่งเราก็เป็นข้อห่วงใหญ่สุดท้ายนะฮะเราก็ต้องยังข่าวที่ทราบก็คือว่าที่จังหวัดอุดรเนี่ยเพิ่งสั่งให้ออกไป5รายจากเราไม่ได้นั่นเลยครับแค่แนบคำสั่งศาลที่สั่งให้ล้มละลายบุคคลเหล่านั้นถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะเป็นตำรวจแล้วเราต้องสั่งให้ออกไปแล้ว5รายผลอันนี้นะฮะก็เลยทำให้ผมต้องกระตุ้นเตือนข้าราชการตำรวจทั้งภาค4ว่าภัยอันใกล้จะถึงที่คุณเห็นว่าไม่สำคัญเราพยายามจ้ำจี้จ้ำไทยบอกกล่าวให้เข้าไปพูดไปคุยกับทางธนาคารรีบแก้ปัญหาโดยให้ผู้บังคับบัญชาเข้าไปถึงผลร้ายได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเนี่ยบุคคลล้มละลายในช่วงนี้จะต้องเอาเงินสดทั้งก้อนที่เขาเป็นหนี้อยู่มาให้ศาลเขาก็จะไม่สั่งเป็นล้มละลายพวกนี้ก็จะรอดแต่นึกเอาคนละกี่ล้านถึง2ล้านก็มีนะครับยอดทั้งใครจะเอาเงินสดมาช่วงนี้มันก็เรียกว่าเข้าตาจนรอบสุดท้ายอันนี้เราอาจจะช่วยได้ยากนะครับแต่ที่เหลือผมมั่นใจว่าหลังจากวันนี้เราจะได้เจรจาลดดอกลดต้นต้องผ่อนชำระทั้งหมดแต่ยืดเวลานะลดดอกอะไรต่างๆจะไม่เข้าสู่ภาวะล้มละลายผมให้ความมั่นใจกับตำรวจแล้วก็ทางฝ่ายธนาคารนะครับว่าเราจะช่วยกันจนถึงที่สุดท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ยังย้ำอีกนะครับว่าต่อไปนี้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องให้ความสนใจใส่ใจสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาครับทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเช่นปัญหาในครอบครัวนะครับปัญหาจากการทำงานว่าทำงานแล้วเนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวติดสุราหรือเปล่านะซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยเกิดการคิดมากแล้วก็ฆ่าตัวตายได้นั่นเองนะครับตลอด8เดือนที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาหนี้สินของทางตำรวจภูธรภาค4เองเนี่ยนะครับมีหนี้ที่อยู่กับธนาคารออมสินขณะนี้เนี่ยผลก็คืบหน้าไปพอสมควรนะครับอย่างไรก็ต้องช่วยกันต่อไปเหมือนตำรวจทุกนายเป็นคนในครอบครัวนี่ท่านผู้บัญชาการท่านบอกครับซึ่งก็บอกว่าในปัจจุบันนี้อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ภายใต้สภาวะกดดันจากสิ่งแวดล้อมรอบด้านเลยทีเดียวนะฮะจึงส่งผลให้ข้าราชการตำรวจบางรายไม่สามารถทนต่อความกดดันดังกล่าวได้จึงได้คิดหรือว่าทำการฆ่าตัวตายนะซึ่งจากการเก็บข้อมูลของกรมสุขภาพจิตนี่พบว่าสถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.08 คนต่อประชากรแสนคนนะ
หรือว่ามีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จประมาณ 3,900 คนต่อปีนะครับซึ่งถ้าคิดเฉลี่ยต่อวันแล้วถ้าพบว่าในแต่ละวันเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายถึง12คนเนี่ยหรือว่าวันละ12คน1คนต่อทุก2ชั่วโมง2ชั่วโมงคน2ชั่วโมงนี่เสียชีวิตฆ่าตัวตายไปสำเร็จคนซึ่งอัตราของผู้ที่ฆ่าตัวตายมีอัตราส่วนสูงกว่าสถิติเป็นทางการหลายเท่าเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ในส่วนของข้าราชการตำรวจนะฮะมีสถิติข้าราชการตำรวจทั่วประเทศฆ่าตัวตายเฉลี่ย29นายต่อปีโอ้โหโดยปี2555เนี่ยมากที่สุดถึง47รายนะส่วนใหญ่นี่ก็เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหน่วยงานที่มีการฆ่าตัวตายมากสุดก็คือกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ครับโดยสาเหตุของการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากปัญหาครอบครัวปัญหาหนี้สินครับแล้วก็ปัญหาจากหน้าที่การงานปัญหาสุขภาพแล้วก็ในส่วนอื่นๆของตำรวจภูธรภาค4ในปีงบประมาณพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาเนี่ยครับถึงปัจจุบันก็มีข้าราชการตำรวจในสังกัดเนี่ยฆ่าตัวตายไปจำนวน4รายปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็มาจากปัญหาหนี้สินแล้วก็ปัญหาครอบครัวนี่แหละโอ้โหหลายๆเรื่องรุมเร้าแล้วก็ทำให้คิดไม่ออกหาทางไปไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายใช่นะนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ดีเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกมุมมึงที่สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์การแวดวงตำรวจที่หลายๆคนค่อยไม่ค่อยได้เห็นนักหลายคนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มีภาระกันเยอะตำรวจเองเนี่ยนะครับก็เป็นข้าราชการที่ทำงานหนักแล้วก็รายได้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับก็จะต้องดูแนวทางการช่วยเหลือกันต่อไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับตำรวจทุกนายที่ตอนนี้อาจจะมีภาระเยอะแล้วก็มีหนี้สินอย่างไรก็กลับมาใช้วิถีพอเพียงเข้าไปเติมเต็มให้ชีวิตอยู่ได้แบบพอเพียงด้วยแล้วกันนะครับครับ